อตีชี้มาดริดยังเล็งคว้าเอ็มบัปเป้เสริมคมก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องอย่างแอดพีเคสองสี่ครบจบทุกความมันพักยก24เอ็มมาดิเอลปอตีนะครับอดีตกองกลางแชมป์โลกชาวฝรั่งเศสให้ความเห็นว่าเรอัลมาดริดยังคงไม่ได้ถอนสมอออกจากดาวยิงเป้าหมายอย่างคิริยันเอ็มบัปเป้ออกปารีสแซงต์แชร์แมงแต่ยังคงจดจ้องจ้องและรอโอกาสเปิดอยู่ในอนาคตเป็นที่คาดหมายกันมานานว่าเอ็มบัปเป้จะบรรลุข้อตกลงกับเรอัลมาดริดที่จะตัวเผยไว้ชัดเจนแล้วว่าเป็นทีมในฝันกระนั้นจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เกิดขึ้นจริงกระเคียนที่สุดก็คือในช่วงซีซั่นที่แล้วก็ลงเอยด้วยการที่เอ็มบัปเป้เซ็นสัญญาเพิ่มกับ PSG ไปเสียก่อนนำมาซึ่งความงุนงงของทางฟอเรนติโน่เปเรสประธานเรอัลมาดริดอย่างเห็นได้ชัดอย่างไรก็ตามปอติชีว่าไม่ช้าก็เร็วเท่านั้นที่เรายิงทีมชาติฝรั่งเศสจะย้ายสู่ซานดิโก้เบเดบิลหนุ่มคนนี้เป็นซูเปอร์สตาร์ตั้งแต่เขาอายุ17เขาทำลายทุกสถิติในฝรั่งเศสแต่ถ้าเขาต้องการแชมเปี้ยนลีกต้องการบอลลงดอและกลายเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลกผมคิดว่าเขาควรต้องย้ายออกจากPSGซะประตูมันยังกว้างให้กับเขาสู่เรอัลมาดริดแต่มันก็อาจจะแง้มน้อยลงกว่าเมื่อสัก2ปีก่อนรู้สึกว่าฟอเรนติโน่เปเรสจะบอกเมื่อไม่นานนี้ว่าถ้าเอ็มบัปเป้อยากย้ายไปมาดริดเขาจะเป็นที่ต้อนรับเสมอแต่เขาต้องคิดหน่อยถึงเรื่องค่าตอบแทนครั้งล่าสุดคือเขาต่อสัญญา3ปีกับทางPSGแม้ว่าโอกาสจะเปิดสำหรับเขาแล้วดังนั้นซีซั่นหน้าจะเป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งของเขาท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า